สวัสดีครับหลังจากที่ซื้อ ThinkPad ไปบางท่านอยากเอาไปใช้ในการ standalone สามารถใช้งานได้ในพื้นที่ที่ไม่มี Wi-Fi คือตัว ThinkPad หลายรุ่นนะครับสามารถใส่ซิมการ์ดได้นะแต่ทุกรุ่นที่ใส่ที่สามารถใส่ซิมการ์ดได้เนี่ยนะมันต้องจำเป็นต้องพึ่งพาตัวเซลลูล่าโมดูลนะครับหรือการ์ดเซลลูล่านั่นเองนะผมจะให้ดูว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับนี่นะครับนี่คือการ์ดเซลลูล่านะของเอริกสันนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นตัว S321GW ตัวนี้เป็นฮาร์ปนะครับหรือขนาดครึ่งนึงของพอร์ต mini PCIe อันนี้คือเป็นแบบฟูลไซส์นะครับอันนี้คือฮาร์ปไซส์ดังนั้นเนี่ยเมื่อยึดลงไปในพอร์ตมันจะไม่สามารถยึดน็อตได้ต้องมีอุปกรณ์เสริมนะครับนั่นคือตัวฮาร์ปไซส์ถึงฟูลไซส์นะครับ mini PCIe นะก็สามารถจะยึดฝั่งนี้ได้นะในวิดีโอนี้ผมจะได้มาทดสอบให้ดูกันว่าใช้ได้จริงไหมนะครับแล้วก็มีซิมการ์ดใหม่ๆเลยนะครับไอตัวซิมตรงนี้นะครับทำแบบ T430 ถ้าเป็นรุ่นอื่นอาจจะอยู่ด้านข้างหรืออยู่ด้านในนะครับก็ลองหาดูนะหรือคอมเมนต์สอบถามได้นะครับว่ารุ่นนี้มีไหมอะไรต่างด้านในก็จะเป็นแบบนี้นะครับทางฝั่งนี้จะเป็นแรมแถวที่2นะครับทีนี้ PCIe ตรงไหนอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งเราสามารถใส่การ์ดอะไรก็ได้นะครับในรูปแบบของ mini PCIe ไม่ว่าจะเป็น storage card ก็สามารถใส่ได้เพราะว่าของเขาเป็น mini PCIe เหมือนกันหรือ MSAT ตัวนี้ก็เรียกว่า MSATA ก็สามารถเสียบได้เช่นกันเพื่อลง Windows ความเร็วก็จะบูตเท่ากับ SSD Cellular Module นะครับผมก็จะเสียบเข้าตรงนี้จะมีสายนะครับ antenna นะหรือเสาอากาศมารอให้เราเสียบไปที่การ์ดสีส้มเป็นเมนสีน้ำเงินจะเป็นออกให้เราเสียบเข้าไปให้ตรงสีนะครับหรือบางโมดูลนะครับจะเป็นสีดำกับสีขาวแล้วก็เสียบลงไปนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับก่อนที่จะเสียบนะครับก็จะมีสกรูตรงแบบนี้แล้วก็กดลงไปให้ลงร่องนะครับยึดสกรูตอนนี้เขาจะมีดัมมี่การ์ดนะครับให้เราถอดออกก่อนจากนั้นให้ดูลักษณะการใส่นะครับทิศทางเห็นไหมครับให้หัวฝั่งการ์ดนี้นะครับตัวบากเนี่ยให้ไปฝั่งด้านบนนะครับจากนั้นเราก็เสียบเข้าไปนะครับเป็นลักษณะนี้อย่าลืมนะครับซิมการ์ดต้องลงทะเบียนต้องมีอินเทอร์เน็ตลูกค้าใช้ซิมการ์ดแต่ยังไม่ลงทะเบียนก็จะไม่สามารถค้นหาเซลล่าได้ทีนี้มาทดสอบกันเลยครับตอนนี้ Wi-Fi ผมเทิร์นออฟอยู่นะครับปิดไว้อยู่เปิดเซลลูล่านะครับถ้ารุ่นไหนที่มีระบบเซลลูล่าเราสามารถออนได้นะครับแต่ถ้ามันยังไม่มีการ์ดออนไปก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับถ้ามีการ์ดปุ๊บออนถ้าเราออนปุ๊บก็จะดีเทคหาตัว insert sim อยู่ด้านบนนะครับผมจะกดเข้าไปดูตรงนี้นะครับนี่เห็นไหมครับขึ้นเซลลูล่า AS3G นะครับนะครับเมื่อสักครู่เป็นเมมการ์ดของ D-Tag ยังไม่ลงทะเบียนผมก็เลยถอดจากโทรศัพท์นะครับที่เป็น AS ไปก่อนในการทดสอบครั้งนี้ก็จะขึ้นคำว่า Connect นะครับซึ่งไอตัวเซลลูล่าโมดูลนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าจะรองรับ 3G 4G อะไรก็แล้วแต่นะครับนะก็ลองอัปเกรดดูนะถ้ารุ่นไหนมี 4G ก็ดีนะครับในปัจจุบันนี้ก็เป็น 4G ละเซลลูล่าโมดูลตัวนี้ก็รองรับสูงสุดแค่ 3G แต่ 3G นี่ไม่ใช่ว่า 3G แบบความเร็วต่ำๆนะครับความเร็วค่อนข้างสูงนะครับรองรับสูงถึง21 Mbps ในการโอนถ่ายข้อมูลนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับแพ็กเกจที่เราใช้ด้วยนะครับแพ็กเกจของเราตอนนี้ของผมก็แค่4 Mbps บางทีก็ซื้อเพิ่มเป็น10 Mbps อะไรพวกนี้ก็รันไม่ถึง21อยู่แล้วก็ใช้ตามนี้ไปก่อนนะครับก็ถือว่าเร็วพอสมควรนะดู YouTubeFull HD ได้สบายๆนะครับออปชันตรงนี้เราสามารถใช้งานได้ยังไงนะครับต้องการให้ Keep Connect หรือ Connect ตลอดเวลาแล้วก็กดช่องนี้นะครับเราต้องการใช้เซลลูล่าตอนไหนถ้าช่องกลางก็คือใช้เซลลูล่าเมื่อ Wi-Fi
มีปัญหาหรือสัญญาณน้อยๆนะครับตอนนี้เป็นโรมมิ่งนะครับหรือใช้งานต่างประเทศเหมือนในโหมดในมือถือเลยถ้าเรามีแพ็กเกจโรมมิ่งก็อยู่ในประเทศนั้นๆเราต้อง enable ในมือถือก่อนที่จะมาเสียบใส่นะครับถ้าฟูลให้ดีก็ถือว่าดูได้นะครับอันนี้ก็สามารถดูได้แบบไม่สะดุดนะถ้าเป็น4 MB per second ขึ้นไป6 MB ขึ้นไปยิ่งดีนะครับอันนี้4 MB นะโอเคก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับตัวเซลลูล่าโมดูลถ้าท่านใดสนใจนะครับก็ติดต่อเข้ามายังเพจ Think to Hand นะครับนะหรือตัว ThinkPad Sales and Service นะครับผมก็ดูแลตรงนี้อยู่นะไม่ว่าจะเป็นอะไรนะครับการอัปเกรดอะไรต่างๆสามารถสอบถามเข้ามาได้นะครับขอแจ้งราคานิดนึงนะครับสำหรับเซลลูล่าโมดูลนะแล้วถ้าเป็นตัวเอริกสัน5321 GW นะครับราคาถ้าอยู่ตามตลาดอยู่ประมาณ 3-500 บาทนะครับถ้าเป็นตัว 4G ก็จะประมาณหลักพันนะครับ 1,500-3,000 ขึ้นอยู่กับรุ่นนั้นๆนะครับหรือท่านใดต้องการที่จะสอบถามเพิ่มเติมข้อมูลเชิงลึกก็สอบถามไปยังเพจ Think to Hand เราก็จะฝากลิงก์ไว้นะครับทางด้านล่างนี้เช่นกันโอเคขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ